สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีเมษค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษประจําเดือนตุลาคมนะคะการทํานายทํานายผ่านหน้าไพ่เท่านั้นตามที่ผู้อ่านรู้สึกนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกทุกคนได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตองใครนะคะทุกคนคะ่ะก็ใครที่ฟังแล้วไม่ตรงไม่ใช่นะคะก็แสดงว่าพลังงานไพ่เดือนนี้ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณ แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องซีเรียสกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันว้าว wow! ใบแรกมาสวยมากนะคะใบที่สองสามเหรียญน,นะคะสองเหรียญค่ะตามด้วยสองถ้วยว wow! ้าวไพ่สวยมากๆเลยนะคะว้าย ไปสับมาก็สิบไม้ค่ะทำงานค่อนข้างเยอะนะคะแปดดาบเดือบเบิร์นมีแฟนทางไกลด้วยบางคนมีแฟนต่างชาติต่างภาษาหรือคนในประเทศนี่แหละแต่อยู่ทางไกลที่ต้องใช้โลกออนไลน์สื่อสารกันนะคะคิดถึงค่ะใครมีแฟนทางไกลนะคะ อยากจะเดินทางไปหาอยากจะไปเที่ยวท่องเที่ยวด้วยกันอยากจะมีเวลาให้กันนู่นนี่นั่น,นโอ้โหไพ่สวยงามนะคะอ่ะโอเคเราเริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะที่บอกแล้วว่าไพ่สวยนะคะเพราะว่าไพ่ประจําตัวของคุณคือได้ไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันเป็นไพ่ของแน่นอนเดอะซันคือความร้อนคือพระอาทิตย์นะคะสิ่งที่ต้องระวังในในเดือนตุลาคมนี้ ก็เรื่องของความร้อนนั่นก็คือใจร้อนนะคะหรือทำอะไรแบบร้อนร้อนรีบรเร่งๆเนี่ยให้ระวังนิดหนึ่งนะคะทีนี้ในเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขแฮปปี้ล่าเริงแจ่มใสนะคะหลายๆคู่อาจจะมีเกณฑ์ของการแบบเออเก็บหอมรอมริรบหรือพูดคุยกันในเรื่องของการมัใหมายแต่งงาน ในเรื่องของการสร้างบ้านในเรื่องของการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอะเพื่อเพิ่มเติมในเรื่องของความมั่นคงมั่นคงให้กับชีวิตคู่อะคะ่ะลืมบอกไปว่าเริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณทํางานค่อนข้างเยอะไม,ไม่ค่อนข้างแหละเยอะมากทางานหนักมากคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือต่อให้คุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเป็นแบบเหมือนกับภาระเขาเรียกว่าเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวหรือทำงานด้วยกันคนนึงก็เยอะคนนึงก็เยอะเป็นเรื่องของการทำงานเยอะเพื่อนี่แหละเพื่อมันมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะทำร่วมกันแล้วมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วด้วยว่าจะทำอย่างที่พี่บอกว่าบางคนยังไม่แต่งงานเนี่ยคู่ไหนยังไม่แต่งงานเนี่ยเหมือนทำงานหนักเพื่อที่จะทำอะไรคะ ก็แต่งงานไงคะจะพิธีแต่งงานให้มันถูกต้องไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยสิงสอดหรือเปิดเผยอ่ะเป็นสาธารณะเดี๋ยวไพ่ดสันขึ้นมามันเปิดเผยอยู่แล้วนะคะเป็นสาธารณะเพราะอะไรคุณสองคนรักกันแล้วก็เป็นเป็นคู่ที่แบบเขาเรียกว่าหนักมาด้วยกันอ่ะทําช่วยเหลือกันหนักมาด้วยกันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากนะคะอ,อ่าอนาคตข้างหน้าไม่ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้จะเป็นยังไงแต่คุณสองคนพร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน ะะแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องให้รางวัลกับความรักของคุณนั่นก็คือการที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะพูดคุยกันมั่นหมายแต่งงานพูดคุยกันใน,ในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตคู่ข้าง,งหน้าต่อไปในอนาคตการมีบุตรนะคะใครที่แต่งงานยังไม่มีบุตรก็วางแผนเรื่องการมีบุตรอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรื่องการหมุนเงินเรื่องอะไรบางคนก็ต้องแน่นอนค่ะบางคนไม่มีเงินเราไม่ใช่บางคนแหละเราอ่ะส่วนใหญ่ก็ เราก็ไม่มีเงินก้อนใช่ไหมมันก็ต้องมีหนี้มีสินในเรื่องของการคุยกันเอออยากจะมีบ้านใหม่อยากจะมีรถใหม่มันก็ต้องมีหนี้มีสินกู้เงินอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็สร้างความสุขให้คุณนะอืมมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยในเดือนตุลาคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะย้ําอีกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หญิงพูดไปแล้วจําได้จาได้ว่าเตมพูดไปแล้วราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟอยู่แล้วความร้อนเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะคะระวังเรื่องความอารมณ์ใจร้อนด้วยเพราะตัวตนของคุณจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ใจร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปคิดจะตัดสินใจทําอะไรต้องอย่ารีบร้อนนะคะในความรู้สึกของชาวราศีเมษคนที่มีคู่เดือนเนี่ย <c oughs> หลายๆคนคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะตอบโจทย์ในชีวิตคู่ทําให้ครอบครัวมันสมบูรณ์นะคะเนี่ย การแต่งงงแต่งงานมันมามาจ๋ามากนะคะมีทั้งเดือดซานมีทั้งเดือดโบมีทั้งสามถ้วยเดือนนี้ถ้าไม่แต่งก็เป็นเรื่องของการพูดคุยกันวางแผนกันก่อนวางแผนกันก่อนว่าเออปีหน้าจะทํายังไงจะเป็นยังไงเริ่มต้นกันใหม่หรือคนนี้อยู่จังหวัดนี้คนนั้นอยู่จังหวัดนั้นโยกย้ายกันมามันจะเป็นเรื่องของการวางแผนการสร้างเงื่อนไขในชีวิตของคุณสองคนค่ะจริงๆแล้วความเร่กของคุณสองคนเป็นเรื่องของไม่หวือห่านะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้น เช้ามาไปทํางานกลับมาเย็นกลับบ้านเจอกันอย่างเงี้ยคนที่อยู่ทางไกลกันก็เช้ามาไปทํางานเย็นกลับบ้านเจอกันคุยกันโทรคุยกันเป็นเรื่องแบบนี้เป็นรูทีนเขาเรียกว่าเป็นความรักแบบรูทีนไม่หวือหวาแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนอกจากระวังคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณจะนําปัญหาเดือดร้อนมาให้คุณได้นะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนของเราสภาพแวดล้อมภายนอกอาจจะ เข้ามาทําให้เกิดปัญหาได้ระวัางคนอื่นเข้ามายุยงนินทาหรือสร้างเรื่องราวให้เราได้ในอนาคตนะคะฟังหูไว้หูนะคะในอนาคตขึ้นแปดดาบเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ที่เข้ามาเออเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกอะ่ะทําให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ของเราได้แต่ไม่ไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะก็ฟังหูไว้หูเนาะ แต่ดาบเนี่ยบางทีอาจจะเป็นนี่ไปไปกู้หน,นี้ยืมสินเพื่อจะมาสร้างบ้านใหม่อะไรอย่างที่พี่ิงบอกไปตัง้งแต่เบื้องต้นก็ได้ความหมายไพ่มันมีหลายอย่างนะคะอ่าทีนี้ใครอยู่ทางไกลกันเนี่ยอืมมันเป็นปัญหาของคุณเดอะเวอรเนี่ยปัญหาคนที่มีคู่ทางไกลหนึ่งก็ระยะทางสองความมั่นใจเพราะว่าห้าถ้วยขึ้นต่อไพ่เดอะเวอรคือเขาบอกว่าบางทีคุณมีความไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองคิดถึงมาก คู่ทางกายคิดถึงมากอยากเจออยากพบแต่มันพบไม่ได้มันเลยทําให้คุณรู้สึกบางทีท้อแท้เศร้าหมองมีอะไรให้คุยไพ่บอกให้มีมีอะไรให้คุย,าย,บ,คยบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่คุยหรือไม่บอกเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างบางครั้งมันเลยทําให้คุณรู้สึกเนี่ยแบบเนี้ยเป็นห้าช่วยเกิดขึ้นได้นะคะใครที่มีแฟนต่างชาติต่างภาษาภาษาอาจจะเป็นปัญหาของคุณเดอะเวิภาษาโลกออนไลน์หรือภาษา มันอาจจะเป็นปัญหาคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําได้ก็คือการไปเรียนนี่ไงเป็นหนึ่งหนึ่งไม้อยู่ในความรู้สึกของคุณก็คือบางทีคุณอาจจะอยากจะเริ่มต้นไปเรียนภาษานะคะให้ไม้เป็นเรื่องของการสื่อสารก็ได้เป็นเรื่องของการทํางานเป็นเรื่องของแอคทิวิตี้คุณอาจจะอยากจะเริ่มต้นไปเรียนภาษาไป,าาไปอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เพื่อที่จะทําให้ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารของคุณอะ มันลดน้อยลงนะคะในกรณีที่มีแฟนต่างชาตินะคะคุยออนไลน์อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเรื่องของการอยากจะไปเริ่มต้นเรียนภาษาเกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณทําได้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเดือนนี้มีอะไรที่แบบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นที่จะทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะสําหรับคนมีคู่สรุปก็คือมันเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่คุณคิดจะทําร่วมกันนะตอนนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆในเดือนตุลาคมเกิดขึ้นแน่นอนคุณอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกินอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยด้วยกันนะคะคนที่ ไม่ได้เจอกันนะคะก็ยังอาจคนทางไกลก็ยังอาจจะยังจะต้องอาจจะยังไม่ได้เจอกันอีกอีกสักทักก่อนนะคะเพราะว่าในความรู้สึกคุณอยากเดินทางแหละแต่มันยังต้องเก็บเงินต้องหาเวลาบางทีทำงานเยอะจนไม่มีเวลาเนี้ยนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับคนมีคู่ใน energy หน้าไพ่เดือนตุลาคมนี้ ทีนี้ขอดูไพ่วิสเปอร์เพื่อให้คนมีคู่นิดนึงนะคะไพ่จะบอกคําสอนแนะนําอะไรให้เราคิดบ้างนะคะไพ่ใบที่หนึ่งว้าวทรูเลิฟค่ะ this love is o n e in a lifetime มันเป็นความรักที่แท้ทรูอยู่แล้วนะคะไม่ต้องพูดเยอะคําว่าทรูเ l ิฟนะคะรักแท้มีอยู่จริงขอให้คุณเชื่อมั่นในในกันและกันนะคะ ใบที่สองค่ะมั่นใจในตัวเองนะไพ่เสียคือห้าถ้วยมั่นใจในตัวเองค่ะนะไม่ต้องนอยอะไรผ่านไปแล้วหลายๆคู่อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อกันมีเรื่องอะไรบาดหมางก,กันก็ตามอะไรผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนะคะให้อภัยก็ต้องให้อภัยจริงๆอย่าไปคิดเรื่องเก่าๆนะคะคนที่อยู่ทางไกลก็มั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองนะคะ p r a c t i c compassion s e e i n g for m o f r e s h ให้คิดบวกค่ะ ฝึกความมีเมตตาฝึกความเข้าใจเห็นอกเห็นใจทำไมต้องฝึกแน่นอนมันต้องคนเราเวลามีคู่มีแฟนมีครอบครัวความเห็นอกเห็นใจการคิดกลับด้านการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่ทางไกลคนที่มีแฟนระยะทางที่ห่างไกลกันเนี่ยต้องฝึกความอดทนเยอะเมันต้องแข็งแกร่งค่ะนะคะแล้วคุณ คือนั่นแหละไม่รู้จะว่ายังไงมันดีค่ะโอเคนะคะก็คือคนมีคู่ดีค่ะทีนี้คนโสดบ้างแน่นอนว่าคนโสดอ่าอาดีตที่ผ่านมาพี่ว่าคุณมีคนที่คุณรักมากๆหรือคุณเจอคนถูกใจแล้วแหละคนโสดไม่ได้เจอเดือนเดือนตุลานะอาจจะเจอมาก่อนหน้านี้แล้วเจอคนที่รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจอาจจะเป็นคนในที่ทํางานก็ได้ทํางานด้วยกัน หรือคุณรู้จักกันมาก่อนก็ได้เป็นเพื่อนในกลุ่มด้วยกันเป็นเคยเรียนด้วยกันหรือมีเพื่อนแนะนำมาให้รู้จักหรือจากสถาบันที่เดียวกันที่ทำงานเดียวกันอะไรประมาณนั้นทำกิจกรรมร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งณเวลานี้คุณก็มีการพูดคุยกันนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะยกระดับขึ้นมาลัากษณะของนิดหนึ่งแล้ว ะคะเหมือนกับมีการพูดคุยกันพูดคุยกันอะ่ะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเดอะซันอ่ะมันเปิดเผยนะคะคือคุยกันแล้วก็เปิดเผยความจริงใจต่อกันร้กสาคนโสดนะ,ะใครที่บอกว่ายังไม่เจอเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะเจอนะคะอาจจะเจอจากอย่างที่พี่บอกไปมีคนชักนำมาให้รู้จักหรือคุณอาจจะเจอในโลกออนไลน์ก็ได้เข้าเว็บออนไลน์แล้ว นั่นแหละมีคนชักนำบางคนเนาะอา๋อก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวตัวต,วต,ว,ตวตนของคุณบางทีมันต้องลดลงบ้างเพราะว่าวเวลาเรามีอีโก้สูงมีความมั่นใจที่มากจนเกินไปการตัดสินใจที่ด่วนร้อนจนเกินไปในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะทําให้ จะบอกว่าในในอนาคตหน้ามันอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะไพ่เดอะเวิรขึ้นในตําแหน่งของปัญหาและคําแนะนํานั่นก็คือ The ะเวิรเนี่ยกว่าจะกว่าจะมาถึงไพ่เดอะเวิร์ดเนี่ยไพ่เดอะเวิรเป็นไพ่ใบสุดท้ายของไพ่หลักในยิปซีนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวกว่าจะผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้ผ่านทุกผ่านสุขค่อยๆคุยอ่ะ คุยไปเรื่อยๆคุยไปนานๆมีบ้างที่อาจจะทําให้เรารู้สึกผิดหวังมีบ้างที่ทําอาจจะทําให้เรารู้สึกแฮปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยๆเรียนรู้คนโสดพี่ตามหน้าไพา่พี่รู้สึกว่าคุณเจอใครสักคนจริงๆมันเป็นการเริ่มต้นคุยเนี่ยในความรู้สึกของคุณเป็นการเริ่มต้นคุยบางคนคุยสองคนยังไม่เลือกยังไม่รู้จะว่าจะเลือกใครก็คุยสองคนอะเออเป็นสามคนอย่างเงี้ยยังคุยอยู่ลักษณะของ เป็นเพื่อนอะ่ะก็ชัดยังโสดฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกอ่ะนะคะเพราะว่ายังไม่มั่นใจไงยังไม่มั่นใจว่าใครจะใช่ไม่แน่นะคะในอนาคตบางครั้งคุณอาจจะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งสองคนแล้วคุณก็โอเคเริ่มต้นคุยกับคนใหม่อีกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะถามว่าคนโสดมีมีความสุขดีไหมกับความโสดของตัวเองมีความสุขดีค่ะนาะลาเริงแจ่มใสมีความสุข โอกาสที่จะเจอคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาก็เยอะนะคะสําหรับคนโสดนะมันเหมือนกับโอ้โหมีช่วงนี้มันแฮปปี้โลกมันสว่างสดใสนะคะถึงจะใช่ไม่ใช่ในอนาคตไม่เป็นไรค่ะคุณเปิดใจคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไปคุณพร้อมที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีที่สุดนะคะเจอไม่เจอในอนาคตค่อยว่ากัน ทีนี้ไพ่แปดดาบอยู่ในไพ่อนาคตพี่ก็พี่ถึงได้พูดว่าใช่ไม่ใช่เราค่อยว่ากันในอนาคตนะคะเพราะว่าแปดดาบนี่มันหมายถึงบางทีเราอาจจะคุยคนนี้ไปเรื่อยเื่อยแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันไปไม่ถึงอ่ะมันไปไม่ถึงคุณก็อาจจะหยุดของตัวคุณเองแล้วก็หันกลับมาโฟกัสในเรื่องของชีวิตการทํางานการหาเงินการประคับประคองอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงไปไปแฮง เอากับเพื่อนสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเกิดขึ้นได้นะคะมีความสุขดีค่ะไม่ว่าจะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยสรุปให้ก็คือเป็นอย่างนั้นทีนี้ขอดูวิสเปอร์เอาเร็วให้คนโสดหน่อยนะคะอ่ะไพ่ใบแรกมีระเคลแอนบีซิ่งนะคะมีใครไปขอพอรไหมไหมถ้ามีใครที่ไปขอพอรไว้นะคะก็คุณอาจจะได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่มัน อย่างที่คุณปรารถนาที่เขาส่งมาให้เป็นของขวัญให้คุณน่ะในเวลาที่คุณเขาเรียกว่าเจอในเวลาที่ใช่อ่ะนะคะหลายๆคนที่เข้ามาคือพี่อิงจะบอกว่าเวลาของทุกคนมันไม่เท่ากันนะคะเออใครที่เจอในเวลาที่ใช่แสดงว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วอ่ะนะคะมีโอกาสที่จะเจอคู่สูงมากๆคนที่เจอในเวลาที่ใช่นะคะมีโอกาสที่จะเจอคู่สูงมากๆเดอะซันมาสามช่วยมาเดอะเวอร์มา สองถ้วยมานั่นก็คือเจอเนื้อคู่อะ่ะเออเจอคนที่ใช่เจอเนื้อคู่ะนะคะเกิดขึ้นได้นะคะใครเจอก็พี่ิงจะบอกว่าใครถ้าใครรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ความรู้สึกของคุณจะบอกคุณเองคุณจะรู้สึกว่าเออมันเชื่อถือได้นะมันในที่มันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวของบุคคลนะคะสถานการณ์มันเชื่อถือได้นะมันรู้สึกว่า มันสว่างสบายโลกมันแบบไม่อึมครึมอ่ะไม่ต้องพยายามอะไรมากคุณจะเป็นตัวของตัวเองค่ะคือคุณจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่นะคะคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดถ้ามันถ้าคุณคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกอึดอัดในอนาคตคุณอาจจะไปต่อไม่ได้แต่ทีนี้คนที่จะเจอคู่อ่ะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คุยกับคุณแล้วคุณไม่รู้สึกอึดอัดและเป็นตัวของตัวเองนะคะลองดูว่าเป็นใครอ่าถ้าใครเจอนะ like t a c k like if you w r o n g for more love be more loving right attack right หมายถึงแบบคืออยากจะให้เขา add ทำยังไงกับเราเราก็ต้องทำอย่างนั้นกับเขานะคะเหมือนกับคุณอยากให้เขาพูดความจริงกับเราซื่อสัตย์กับเราคุณก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาแบบเนี้ยเป็นเรื่องของการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนไปหมดทุกอย่างนะ แต่ไม่ใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะแล้วคุณจะมีคนที่คุณจะสามารถเรียนรู้ได้แต่เน้นอีกทีหนึ่งคือก็ต้องใช้เวลานะมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นใช้เวลาไปเรื่อยๆลองดูนะคะศึกษาไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนไม่ใช่ว่าคุยไปได้แค่อาทิตย์หนึ่งอุ้ยใช่เลยมันใช่เลยไม่ได้นะไพ่เดอะเวลเกิดขึ้นเนี่ยบางทีการคุยออนไลน์โดยเฉพาะคนที่คุยออนไลน์อ่ะยังไม่เจอกันอะ่ะการคุยในโลกออนไลน์กับการ ที่มาเจอกันตัวตนจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันการเรียนรู้สําคัญที่สุดสําหรับคุณนะคะเนี่ยคุณอาจจะไปเจอคนที่ตรงใจเข้ามาแล้วแหละแต่ต้องอาศัยการเรียนรู้นิดนึงนะคะอ่ะจบลงแล้วค่ะสําหรับชาวราศีเมษก็โชคดีมีความสุขกันทุกท่านเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ